าสมชายตอบกลับพจน์อานนท์หลังเจอพูดแบบนี้ใส่ทางที่มีพระคุณต่อกันค่ะหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับต้าสมชายเข็มกลัดเข้าสู่วงการบันเทิงจากการชักชวนของพจน์อานนท์ซึ่งในขณะนั้นเป็นบรรณาธิการบริหารของนิตยสารเธอกับฉันให้ไปไทยแบบเป็นในแบบบนปกนิตยสารของเธอกับฉันระหว่างยืนรอเพื่อนอยู่หน้าห้างสรรพสินค้าโตคิวหลังจากนั้นได้ก้าวสู่วงการจอแก้วในละครโทรทัศน์เรื่องนางฟ้าสีรุ้งและเข้าสู่บทบาทจอเงินในเรื่องสะแดวแห้วจากนั้นได้เข้าเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงนักร้องในสังกัด RS โปรโมชั่น1992มีอัลบั้มเป็นของตัวเองชื่อเต๋าหัวโจกซึ่งเป็นผลงานสร้างชื่อให้กับเต๋าและกลายเป็นขวัญใจวัยรุ่นในขณะนั้นด้วยแฟชั่นผ้าโพกหัวและเสื้อลายสก็อตค่ะซึ่งล่าสุดนั้นทางด้านเต๋าสมชายได้แชทข้อความที่เจ้าตัวตอบกลับพจน์อานนท์โดยพจน์อานนท์ได้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าไม่น่าโตเลยโดยทางเพจ Facebook ยุ้ยอัธมาศภรรยาของเต๋าสมชายได้ตอบกลับไปทันทีว่าฮ่าฮ่าฮ่าเลี้ยงมากับมือค่ะพี่ไม่โตได้อย่างไรซึ่งทางด้านเต๋าสมชายได้โพสต์แชทข้อความดังกล่าวพร้อมระบุข้อความว่าผมเป็นคนตรงแต่ผมไม่ใช่ขวัญผ่าซากชอบที่สุดตรงที่ที่พี่พจน์อานนท์พิมพ์ว่ามึงไม่น่าโตเลยเต๋าถ้าย้อนกลับไปในยุคสมัย90ก็คงจะมีนักร้องวัยรุ่นหลายคนที่โด่งดังมากแต่จะมีคนที่สุดในรุ่นเรียกว่าวัยรุ่นคาโจใส่ได้หมดไม่สนหน้าไหนก็อดนึกถึงใครไปไม่ได้นอกจากพี่เต๋าสมชายเข้มกลัดค่ะ